ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานีครับติดตามการขับเคลื่อนโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยที่อำเภอทับทันนะครับเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนนายอนุชาพัสถานนะครับในอำเภอทับทันเปิดโครงการตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัยของจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ศาลาประชาคมณหมู่บ้านหนองชุมแสงที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของทางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัยแห่งแรกของจังหวัดครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยครับโดยคัดเลือกบ้านหนองชุมแสงหมู่ที่6ของตำบลทับทันนะคะเป็นหมู่บ้านนำร่องกิจกรรมค่ะก็จะประกอบด้วยการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ที่มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการให้ความรู้เรื่องของกฎจราจรด้วยค่ะแล้วก็ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆป้ายนี้หมายความว่าอะไรความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยนะคะการสวมหมวกกันน็อกแล้วก็การสาธิตขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสำหรับตำบลทับทันเองก็เป็น1ใน9ตำบลค่ะของจังหวัดอุทัยธานีที่มีความเสี่ยงสูงนะคะในการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ทางจังหวัดค่ะก็ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะดูสิคะก็จะมีครูฝึกด้วยอันนี้เป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะนะคะโดยกำหนดเป้าหมายค่ะในปี2564นี้เรื่องของการแก้ไขปัญหา4ตำบลที่เสี่ยงมากที่สุดเริ่มจากการค้นหาแล้วก็รณรงค์หมู่บ้านตัวอย่างที่คนในชุมชนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงถูกกฎไม่พอต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเขาบอกว่ามีคำคำหนึ่งก็คือสังคมหัวแข็งไม่ได้หมายถึงเด็กดื้อนะคะหมายถึงการใส่หมวกกันน็อกนี่แหละค่ะศีรษะต้องแข็งเอาไว้ก่อนเกิดอุบัติเหตุยังไงเวลาศีรษะไปโดนอะไรกระแทกอะไรอย่างน้อยก็มีหมวกกันน็อกกันเอาไว้นะคะลดอัตราการเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยโดยบริษัทกลางสนับสนุนหมวกกันน็อกนะคะซึ่งราคาประหยัดให้ทุกคนได้สวมหมวกกันน็อก 100% ภายใต้นโยบายชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับบางทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเวลากวดขันวินัยจราจรเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมตั้งด่านบ่อยจังทำไมต้องเป็นชั้นอีกแล้วเนี่ยที่โดนนะฮะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะฮะทั้งหมดทั้งปวงครับถูกต้องเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใบขับขี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบางทีขับขี่บนท้องถนนก็สบายใจอาศัยหมวกกันน็อกก็จริงอาจจะทราบเรื่องกฎหมายจราจรก็จริงแต่ว่าใบขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็สำคัญนะคะก็ไปต่อไปสอบเอาไว้ตอนนี้ยังมีการต่อออนไลน์อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องว่าหลังจากนี้จะไปที่ศูนย์อันเองหรือเปล่าหรือยังไงนะคะก็ติดตามได้เดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมาอัปเดตให้ค่ะ